เจ้าฟ้าสิริวัณวรีสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยของกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อเร็วๆนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและด็อกเตอร์วันดีกุญชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติและประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชนรวมทั้งผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเฝ้ารับเสด็จณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งนับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงชุดฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวาได้ทอดพระเนตรและทรงให้การแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้านด็อกเตอร์วันดีกุญชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีความใส่พระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผ้าและเรื่องศิลปะในการสร้างงานให้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังทรงเน้นย้ำให้มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ใบไม้ทรงไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้สารเคมีเพราะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงครึ่งได้ทอดพระเนตรผ้าไทยของจังหวัดต่างๆด้วยความใส่พระทัย